สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับขอเมริคริสต์มาสก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสนะครับเรารู้ว่าคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเป็นเวลาที่เราได้มาสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็ได้นำพานะครับเพื่อนๆญาติมิตรของเราให้ได้มารู้จักแล้วก็รับพระพรพระเจ้าผมก็เป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าได้ให้โอกาสมารู้จักพระเจ้าในเทศกาลคริสต์มาสนะครับเมื่อประมาณสัก21ปีที่แล้วนะครับก็ได้มารู้จักพระเยซูคริสต์เพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งนะครับได้เชิญมาร่วมงานแล้วก็จากวันนั้นผมก็ค่อยๆได้ใช้เวลากับการเปิดใจการรู้จักพระเจ้านะครับจนในที่สุดเราก็ได้รู้จักพระเยซูคริสต์นะครับในช่วงเวลาต่อๆมาคริสต์มาสเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วครับที่จะมีหลายคนที่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์นะครับมีใครมารู้จักพระเจ้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสบ้างครับช่วยยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมครับในมีมารู้จักพระเจ้าช่วงคริสต์มาสนะครับมีอยู่นะครับนะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็หวังว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับเราจะได้ใช้โอกาสนี้นะครับสำหรับการนำพาเพื่อนๆญาติมิตรมารู้จักพระเจ้าด้วยกันนะครับเป็นโอกาสที่คนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็สนใจอยากจะรู้ว่าคริสเตียนทำอะไรสนใจอยากจะมาร่วมร้องเพลงคริสต์มาสสนใจอยากจะมาอยู่ในบรรยากาศที่ดีของคริสต์มาสดังนั้นอยากหนุนใจเราที่เราจะไม่พลาดโอกาสในสัปดาห์หน้านะครับนำพาเพื่อนญาติมิตรของเรามารู้จักพระเจ้านะครับบอกคนข้างๆด้วยกันดีไหมครับบอกว่าสัปดาห์หน้านะครับพาเพื่อนที่คุณรักมารู้จักพระเจ้าแล้วก็วันนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องได้ดูพระวจนะพระเจ้าในตอนหนึ่งในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่20ครับลูกาบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่20นะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับอยู่มาคราวนั้นมีรับสั่งจากจักรพรรดิออกัสตัสให้จดทะเบียนสามโณครัวทั่วทั้งแผ่นดินคนทั้งหลายต่างก็ไปจดทะเบียนที่เมืองของตนโยเซฟก็เดินทางจากเมืองนาซาเรธแคว้นกาลิลีไปที่เมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดียด้วยเพราะว่าเขาเป็นวงวานและเชื้อสายของดาวิดเขาไปจดทะเบียนพร้อมกับมารีหญิงที่เขามั่นไว้แล้วและกำลังตั้งครรภ์นางจึงคลอดบุตรชายหัวปีเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้าเพราะว่าไม่มีที่ว่างในโรงแรมสำหรับพวกเขาในแถบนั้นมีผู้คนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขาและเขากลัวนักทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระเยซูคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิดนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารนั้นพันพระอ้อนอนอยู่ในรางหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์โปรดปรานนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแก่ก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปและพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และลำพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขาให้เราอธิษฐานนะครับสาธุการพระเจ้าขอให้พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้นำเราไปสู่ความเข้าใจแห่งข่าวดีของคริสต์มาสนำไปสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้ระลึกถึงคริสต์มาสแรกของพระเยซูคริสต์ที่เป็นแก่นหัวใจของการเสด็จมาประสูติของพระเยซูเพื่อเราจะได้สัมผัสถึงสันติสุขและขอให้พระวจนะในเช้าวันนี้จะได้นำการปลดปล่อยมาสู่จิตวิญญาณในที่ประชุมแห่งนี้ที่เขาจะพบเสรีภาพเขาจะพบความยินดีและเขาจะพบสันติสุข
ในจิตวิญญาณส่วนลึกของเขาขอให้พระคำพระเจ้าได้ทำงานในจิตใจของเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงยินดีนะครับหลายคนทั่วโลกทั้งที่เป็นคริสเตียนไม่เป็นคริสเตียนก็ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสบางคนไม่เป็นคริสเตียนแล้วก็อยากจะลบพระเยซูออกไปจากเทศกาลคริสต์มาสก็เลยเปลี่ยนแทนที่จะเขียนคริสต์มาสเป็น X มาสแทนโดย X ก็เป็นเหมือนกับตัวแปรที่อะไรก็ตามที่มาใส่นะครับเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็ตัดเจ้าของวันเกิดออกไปจากเทศกาลนั้นคงเป็นเรื่องตลกคนมาร่วมรื่นเริงงานวันเกิดเราแต่ว่าขอตัดเราออกไปจากวันเกิดในเทศกาลการรื่นเริงนั้นแต่จริงๆอย่างไรก็ตามคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่มีหัวใจคือพระเยซูคริสต์เป็นเวลาที่คนทั่วโลกเขาจะรื่นเริงยินดีให้ของขวัญแก่กันและกันมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามถ้าคริสต์มาสในคริสต์มาสแรกเนี่ยเป็นคริสต์มาสที่มีความแตกต่างออกไปอยู่บ้างจากคริสต์มาสที่เราเฉลิมฉลองอยู่ในปัจจุบันนะที่มีแสงสีเสียงการละเล่นความสนุกสนานแน่นอนคริสต์มาสแรกมีของขวัญเพราะมีปัญญาจารย์มีนักปราชญ์ที่เอาของขวัญมามอบกับพระเยซูคริสต์มาสแรกมีเสียงเพลงนะครับมีทูตสวรรค์ที่ปรากฏตัวเป็นคริสต์มาสที่มีความรักมีสันติสุขมีการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและมนุษย์ต่อกันและกันเราเห็นว่าคริสต์มาสจริงๆแล้วมีแก่นแท้ที่ลึกมากกว่างามรื่นเริงด้วยซ้ำสำหรับวันคริสต์มาสจริงๆแล้วถามว่าเป็นวันที่เท่าไหร่ในประวัติศาสตร์ไม่สามารถจะระบุวันที่เจาะจงสำหรับคริสต์มาสได้แต่เนื่องจากมีคนจำนวนมากได้กลับใจมาเป็นคริสเตียนก็เลยทำให้เขาเอาวันที่เขาเคยใช้สำหรับบูชาเทพเจ้าอื่นๆของเขามาเป็นวันระลึกถึงการประสูติพระเยซูคริสต์ที่เป็น God of Gods พระเจ้าของพระทั้งปวงคริสต์มาสแรกจะมีแก่นแท้และมีความหมายมากผมอยากให้เรากลับไปดูว่าจริงๆแล้วคริสต์มาสแรกเนี่ยมีหัวใจและแก่นแท้อย่างไรเพื่อเราจะเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยด้วยความเข้าใจและเราจะได้เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างเต็มไปด้วยความสุขความยินดีพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นะครับเหตุการณ์ก็คือมีพระเยซูเนี่ยกำลังจะคลอดจากครรภ์ของมารีนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคำสั่งจากซีซาร์ที่บอกให้ทุกคนเนี่ยกลับไปจดทะเบียนสัมมโนครัวประชากรมีการจดสัมมโนครัวประชากรครั้งใหญ่พระเยซูที่อยู่ในนาซาเรตก็เลยเดินทางไปที่บ้านของโยเซฟก็คือที่เบธเลเฮมนะพระคัมภีร์เคยพยากรณ์ไว้แล้วพระเยซูจะเป็นชาวนาซาเรตแต่พระเยซูจะเกิดที่บ้านเบธเลเฮม2ที่นี้คือคนละที่กันแต่เมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้มีการจดสัมมโนประชากรพระเยซูชาวนาซาเรตก็เลยไปประสูติที่บ้านเบธเลเฮมจริงๆตามคำพยากรณ์ในเวลานั้นทูตสวรรค์ก็ปรากฏกับเด็กเลี้ยงแกะที่นอนเฝ้าแกะอยู่กลางคืนทูตสวรรค์ก็พูดกับเด็กเลี้ยงแกะว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดบนแผ่นดินโลกนั้นจงมีสันติสุขทูตสวรรค์ปลอบคนเลี้ยงแกะที่กำลังตกใจเพราะว่าเห็นแสงจากทูตสวรรค์ก็กลัวทูตสวรรค์ก็บอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาแก่พวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงพวกท่านจากคำกล่าวของทูตสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยผมเห็นอย่างน้อย3สิ่งนะครับผมเห็นอย่างน้อย3สิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสต์มาสแรกและถ้าหากเราเข้าใจ3สิ่งที่ทูตสวรรค์พูดเหล่านั้นแล้วเอามาใช้ในชีวิตของเราเราจะร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยความเข้าใจและคริสต์มาสจะไม่ได้เป็นแค่วันหนึ่งแต่จะเป็นช่วงเวลาของเทศกาลที่จะมีผลต่อชีวิตของเราตลอดไปผมอยากให้หัวข้อคำบรรยายว่าคริสต์มาสแรกเราจะดูถึง3สิ่งที่ทูตสวรรค์พูดเกี่ยวกับคริสต์มาสเกี่ยวกับของขวัญที่พระเจ้าทรงให้แก่มนุษย์ในเทศกาลคริสต์มาสสิ่งที่1เสรีภาพจากความกลัวทูตสวรรค์บอกกับเด็กเลี้ยงแกะที่พบทูตสวรรค์ว่าอย่ากลัวเลยเวลานั้นเด็กเลี้ยงแกะก็โดยความคุ้นเคยปกติปรากฏมีคนปรากฏขึ้นนะครับมีสันฐานที่ส่องสว่างขึ้นมากลางคืนเป็นเราก็คงตกใจเป็นเราก็คงหวาดกลัวนะแต่สิ่งที่ทูตสวรรค์บอกกับเด็กเลี้ยงแกะก็คืออย่ากลัวเลยเพราะว่ามีข่าวดีคือพระเยซูจะมาประสูติในวันนี้คริสต์มาสจึงไม่เป็นเทศกาลที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวแต่เป็นเทศกาลที่เราสามารถมีเสรีภาพจากความหวาดกลัวต่างๆในชีวิตได้มนุษย์ทุกคนมีความกลัวความกลัวอยู่กับเรามาตั้งแต่เราเด็กๆเวลาเราอยู่ในห้องเราก็กลัวความมืดเราอยู่ในห้องคนเดียวเราอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องเราแต่ขอพระเจ้าอย่าเพิ่งสำแดงอย่าพูดอะไรให้เราได้ยินเสียงนะ
นะครับขอปกป้องเราอย่างเงียบๆแล้วกันถ้าพระเจ้าพูดไปเสียงมาเราอาจจะตกใจก็ได้นะบางคนกลัวอันตรายใช่ไหมครับกลัวผิดหวังกลัวอกหักนะครับกลัวถูกปฏิเสธหรือกลัวล้มเหลวเรากลัวว่าเราจะรับมือกับปัญหาไม่ได้เรากลัวว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราโลกปัจจุบันหลายคนมีลูกน้อยลงเพราะว่ากลัวว่าอนาคตสังคมมันจะเป็นอย่างไรก็เลยเป็นห่วงว่าถ้ามีลูกแล้วลูกจะดำเนินชีวิตในสังคมข้างหน้าได้อย่างไรเรามีความกลัวอยู่ในลึกๆในชีวิตแม้ขณะที่เรามีความสุขเราก็มีความกลัวแฝงอยู่เมื่อเราพบความรักเรามีความรักแล้วก็จะมีความกลัวยิ่งรักมากเราก็จะยิ่งมีความกลัวว่าวันหนึ่งเราจะเสียคนที่เรารักไปเวลาเขาเดินทางเวลาเขาไปไหนมาไหนไม่เป็นไรครับไม่เอานะครับเวลาเขาไปไหนมาไหนเราก็จะเป็นห่วงว่าเราจะสูญเสียเขาไปเราเวลาเราสำเร็จเราก็จะกลัวว่าเราจะรักษาความสำเร็จนี้ได้ไหมในปีข้างหน้าปีนี้ประเมินผลงานมาดีมากธุรกิจดีมากปีหน้าจะเป็นอย่างไรขณะที่เรามีความสุขกับชีวิตปัจจุบันเราก็มีความกลัวว่าถ้าเราตายไปวันหนึ่งเราจะไปเจออะไรในโลกหน้าทุกคนจะมีความกลัวอยู่ในชีวิตแม้ในความสุขก็มีความกลัวแฝงแม้ในความรักก็มีความกลัวแฝงอยู่ลึกๆความกลัวเหล่านี้มาจากไหนความกลัวเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการถูกปลูกฝังปลูกฝังตั้งแต่เราเด็กๆอย่าทำอันนั้นเดี๋ยวโดนนั่นเดี๋ยวโดนนี่เราก็จะเป็นคนที่มีความกลัวระวังนะเดี๋ยวตำรวจจับนะถ้าร้องไห้ไม่เงียบเราก็จะกลัวตำรวจระวังเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับนะครับเราก็จะกลัวตุ๊กแกนะทั้งที่ในประสบการณ์เราก็ไม่เคยเห็นตุ๊กแกตัวไหนไปกินตับใครแต่เพราะว่าสิ่งที่เราถูกปลูกฝังจากเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวไม่กลัวหรออายุเท่านี้แล้วเดี๋ยวขึ้นคานนะฮะก็คุยกันไปเรื่อยๆเราก็เกิดเป็นความรู้สึกกลัวเกิดขึ้นตามมานะครับความกลัวจึงเกิดผลมาจากการถูกปลูกฝังจากสังคมรอบข้างจากเพื่อนจากค่านิยมในโลกจนเราก็แปลกใจอ๋อตกลงเราต้องกลัวเรื่องนี้ใช่ไหมเรากลัวก็กลัวเพราะว่าเราถูกปลูกฝังจากสิ่งที่อยู่รอบข้างเพราะมาหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเด็กนะสอนให้เขาทำอะไรให้เรียนรู้ดนตรีให้เรียนรู้ภาษาให้เรียนรู้อะไรเต็มที่ได้เลยก่อนที่จะเข้าอนุบาลได้เลยเพราะว่าเด็กไม่มีทัศนคติว่ามันยากหรือมันเป็นไปไม่ได้แต่ทัศนคติว่ามันยากถูกปลูกฝังจากคนที่ถ่ายทอดให้กับเด็กที่คิดว่ามันยากเด็กก็เลยรับรู้ว่ามันยากแล้วก็เลยมองว่ามันยากไม่เข้าเติบโตขึ้นความกลัวจึงเกิดจากการถูกปลูกฝังโดยคนรอบข้างความกลัวเกิดจากความไม่มั่นใจในสวัสดิภาพความปลอดภัยถ้าเกิดสิ่งนี้เราจะไม่ปลอดภัยความกลัวมาจากการเกรงจะเสียความมั่นคงเราอยู่อย่างนี้มันก็มั่นคงดีถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเราก็เกรงจะสูญเสียความมั่นคงสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความกลัวและความกลัวอยู่กับมนุษย์แต่ความกลัวเนี่ยผมมองว่ามันใช้ให้เป็นประโยชน์หรือใช้เป็นโทษก็ได้สำหรับบางคนใช้ความกลัวให้เป็นโทษคือวิตกกังวลจนกระทั่งขาดความสุขแล้วก็ชีวิตก็เจ็บป่วยเพราะความกลัวเคยเห็นคนป่วยเพราะกลัวไหมครับเคยเห็นคนป่วยเพราะว่าวิตกกังวลมากไหมครับร่างกายเรารับผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจความกลัวจึงสามารถสร้างโทษได้ขณะที่บางคนก็ใช้ความกลัวสำหรับการทำให้ชีวิตเขาระมัดระวังกลัวที่จะตกน้ำก็เลยไม่ไปเดินในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะครับกลัวจะโดนลูกหลงก็เลยไม่ไปอยู่ในเดินฝ่าฝูงชนขณะช่างกลหรือว่านักศึกษานักเรียนกำลังตีกันนะเราก็กลัวว่าจะรับลูกหลงรับอันตรายเรากลัวว่าเราจะเผชิญวิกฤตแล้วเรารับมือไม่ได้เราก็เลยเก็บออมสะสมเงินสำหรับช่วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงแต่นั้นเองความกลัวในตัวของมันเนี่ยมันก็อยู่กับชีวิตของมนุษย์แต่เราสามารถเลือกจะใช้มันได้ว่าให้มันเนี่ยเป็นภัยหรือให้มันเป็นคุณกับชีวิตของเราและความกลัวเหล่านั้นเนี่ยมันต้องไม่ครอบงำไม่ครอบงำจนกระทั่งเราตกเป็นทาสของความกลัวและถูกควบคุมด้วยความกลัวพี่น้องเคยได้ยินคำว่าถังเช่าใช่ไหมนะครับที่เป็นยาจีนชนิดหนึ่งนะครับผมก็เพิ่งทราบว่าถังเช่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสปอร์ของเห็ดที่พลัดเข้าไปอยู่ในตัวอ่อนของหนอนและสปอร์ของเห็ดเนี่ยก็อาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากสปอร์จากตัวอ่อนของหนอนดักแด้ของหนอนนะครับขณะที่หนอนกำลังทำเป็นดักแด้อยู่ใต้ดินในหน้าหนาวนะที่ประเทศจีนทิเบตนะครับสปอร์เนี่ยก็จะไปอาศัยอยู่ในหนอนแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงจากหนอนจนในที่สุดเนี่ยหนอนตัวนั้นเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆแห้งค่อยๆแห้งแล้วก็ตายและสปอร์ก็จะโตขึ้นกลายเป็นเห็ดเป็นป้องๆนะครับป้องๆขึ้นมาเขาเรียกว่าเห็ดหนอนนะครับถังเช่าที่เรากินก็คือเห็ดที่เติบโตมาจากการดูดน้ำเลี้ยงจากหนอนจนกระทั่งหนอนตาย
นี่นะครับแล้วก็ถังเช่าที่ดีที่สุดในโลกเขาบอกว่าอยู่ที่ทิเบตความกลัวก็เป็นเหมือนกับสปอร์เฮดเนี่ยแหละครับมันแทรกเข้ามาในตัวเราแล้วมันอาศัยตัวของเราในการดูดซับน้ำเลี้ยงและหล่อเลี้ยงทำให้มันเติบโตขึ้นจนในที่สุดถ้าเราไม่ควบคุมความกลัวของเราเราก็จะเริ่มวิตกเครียดแล้วก็เริ่มทนทุกข์แล้วก็เริ่มบาดเจ็บทั้งจิตใจและร่างกายเพราะความกลัวความกลัวจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะมาปลดปล่อยเราเห็นทูตสวรรค์มาพูดกับคนเลี้ยงแกะทั้งหมดว่าอย่ากลัวเลยเรานำข่าวดีมายังพวกท่านทูตสวรรค์บอกว่าเหตุที่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีข่าวดีข่าวดีนั้นคือพระเยซูคริสต์ได้มาประสูติเป็นผู้ไถ่เป็นผู้ปลดปล่อยเราและปลอบประโลมเราจากความหวาดกลัวทั้งสิ้นการที่เราพบว่าพระเจ้ามีจริงทำให้เรามีชัยชนะเหนือความกลัวได้เอเมนไหมครับเราจะทำไมเราถึงการรู้จักพระเจ้าถึงทำให้เราคลายจากความหวาดกลัวล่ะครับ 1. เพราะพระเจ้ารู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราพระเจ้าอยู่เหนือมิติของการเวลาพระเจ้ารู้อนาคตพระเจ้าพยากรณ์มัพพีบ้านปลายของโลกวิวรณ์ตั้งแต่สมัยเป็นพันปีที่แล้วพระเจ้ารู้อนาคตคืออะไรอนาคตของท่านพระเจ้ารู้เอเมนไหมครับสิ่งที่2ก็คือพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่ควบคุมได้จัดการสิ่งต่างๆได้ดังนั้นเราจึงไม่ต้องกลัวเพราะพระเจ้ารู้อนาคตและพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะแทรกแซงสถานการณ์ปัญหาของเราสิ่งที่3คือพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งพระเจ้าไม่ใช่เพียงมีฤทธิ์เดชและรู้อนาคตแต่พระเจ้ายังควบคุมทุกอย่างอยู่เราเห็นในตลอดประวัติศาสตร์พระเจ้าปล่อยให้มนุษย์ดำเนินประวัติศาสตร์ไปแต่เมื่อถึงบางสถานการณ์พระเจ้าก็แทรกแซงเมื่อมนุษย์ทำบาปพระเจ้าก็แทรกแซงส่งพระบุตรของพระเจ้ามาความจริงที่3คือไม่ใช่แค่พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจเหนือการเวลาควบคุมทุกสิ่งความจริงที่4ก็คือพระเจ้ารักและจัดสรรสิ่งดีเพื่อเราไม่ใช่เพียงเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่เรามีพระเจ้าที่รักเราห่วงใยเราและก็จัดสรรสิ่งดีเพื่อเราจากปัจจัยทั้ง4ประการนี้ทำให้ผมมองว่าด้วยปรัชญาและโลกทัศน์ของคริสเตียนเราสามารถจะมีโลกทัศน์ที่มีชัยชนะเหนือความหวาดกลัวได้แม้โดยธรรมชาติของมนุษย์จะมีความหวาดกลัวแต่เราสามารถมีชัยเหนือความกลัวได้เอเมนไหมครับแต่ถ้าหากคนปฏิเสธว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าไม่มีทางเลยที่ปรัชญาที่ไม่มีพระเจ้าจะทำให้คนชนะความหวาดกลัวได้เพราะเราจะไม่รู้เลยว่าอนาคตไม่มีใครควบคุมไม่มีใครคอยจัดการไม่มีใครมีฤทธิ์เดชทุกอย่างของชีวิตเราจะปล่อยเหมือนกับเรือที่มันแล่นไปเรื่อยๆโดยไม่มีหางเสือปล่อยให้มันไปตามคลื่นลมไปตามยถากรรมที่มันจะพาไปการที่เราเป็นคริสเตียนการที่พระเยซูมาประสูติจึงเป็นข่าวดีที่ปลดปล่อยเราทั้งหลายออกจากความหวาดกลัวในชีวิตได้คริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลการประสูติของพระเยซูและเป็นเทศกาลแห่งการสิ้นชีพของความกลัวเอเมนไหมครับเมื่อพระเยซูเกิดความกลัวก็สิ้นชีพไปเราจึงไว้อะไรให้กับความกลัวของเราในเทศกาลคริสต์มาสเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ยินพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งพูดถึงคำสองคำคือคำว่าปล่อยวางกับคำว่าวางใจเป็นคำที่น่าสนใจมากเลยนะครับบางคนเมื่อมีความทุกข์มากก็เลือกปล่อยวางมันซะบางคนเมื่อมีความทุกข์มากก็เลือกที่จะไว้วางใจพี่น้องคิดว่าสองคำนี้ต่างกันไหมครับปล่อยวางกับวางใจต่างกันนะครับปล่อยวางความหมายหมายถึงพี่น้องคิดว่ามันหมายถึงไงครับปล่อยวางก็ปล่อยมันไปไม่เก็บมันมาเป็นธุระของจิตใจเราจะตายจะเจ็บป่วยก็ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปไม่เก็บมาเป็นความทุกข์ของตัวเองนะครับการปล่อยวางก็เหมือนการไม่ให้ความสนใจแล้วก็เพิกเฉยไปกับมันซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะหลุดจากความจดจ่อกับสิ่งที่เป็นเรื่องทุกข์นั้นได้ในเมื่อเปลี่ยนมันไม่ได้ก็ปล่อยวางมันไปมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งแต่สำหรับการปล่อยวางผมมองว่าบางครั้งเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการที่เรารับสภาพว่าเราจัดการอะไรไม่ได้แล้วก็มันอาจจะเกิดทั้งผลร้ายหรือผลดีก็ได้เพียงแต่เราพยายามไม่ให้มันมีอิทธิพลกับเราแต่ความวางใจเนี่ยให้แง่มุมที่ต่างกับการปล่อยวางไหมครับวางใจเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันมีคนที่เขาควบคุมดูแลสมมติพี่น้องเป็นผู้จัดการบริษัทนะครับทำงานทำธุรกิจธุรกิจจะมีปัญหาเราปล่อยวางสายพานการผลิตมีปัญหาเราปล่อยวางไม่เป็นไรเราไม่เอามันเป็นธุระของเราอันนี้ก็เป็นมันอาจจะมีปัญหานะครับปัญหามันอาจจะเกิดแต่เราเลือกว่าจะไม่ให้มันเป็นปัญหาของเราแต่ถ้านักคนที่วางใจเขาก็จะมองว่าเขาตั้งนายช่างผู้ชำนาญการไว้ดูแลสายพานการผลิตเขาวางใจว่านายช่างคนนี้แก้ปัญหาได้เพราะแก้ปัญหามาตลอดแล้วความรู้สึกสันติสุขมันเกิดขึ้นเพราะว่ารู้ว่ามีบางอย่างที่ควบคุมและจัดการแต่อย่างแรกก็คือมันจะไม่ควบคุมมันจะไม่จัดการมีปัญหาเราก็พยายามไม่ให้เป็นปัญหาของเราผมเลยมองว่าความวางใจเนี่ยมันเป็นอาการของสันติสุขที่ปลอดภัยมากกว่า
มันขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะวางใจใครคำถามคือเราจะวางใจใครเราจะให้ใครคนนั้นที่ผ่านการพิสูจน์จนเราสามารถไว้วางใจได้คริสเตียนจึงไม่ใช่เพียงแค่ปล่อยวางมันไปเรารู้ว่าการปล่อยวางเกิดขึ้นจากกระบวนการเพราะความไว้วางใจว่ามีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่คอยควบคุมทุกสถานการณ์ของชีวิตของเราถ้าวันนี้มันเลวร้ายมันก็เป็นเลวร้ายที่จะต้องมีผลตอบแทนที่ดีกลับคืนมากับเราผมมีลูกบางครั้งผมก็ให้ลูกของผมต้องผิดหวังให้ลูกของผมต้องเสียใจเพราะผมรู้ว่าเขาจะได้อะไรบางอย่างที่มันดีกว่านั้นหลังจากนั้นวันหนึ่งผมพาลูกไปซื้อของเล่นนะไปเดินในห้างสรรพสินค้าไม่ได้ตั้งใจจะซื้อของเล่นลูกก็จับไปเห็นร้านขายของเล่นนะครับก็วิ่งเข้าไปแล้วก็เริ่มมีอาการเริ่มขอดูเฉยๆตกลงกันว่าจะไปดูเฉยๆนะฮะตอนเข้าร้านของเล่นเด็กจะต้องตกลงก่อนนะครับดูเฉยๆไม่ซื้อโอเคไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ของขวัญอันนั้นแล้วนะดูเฉยๆดูเฉยๆดูไปสักพักก็เริ่มขอจับหน่อยเขาก็บอกขอจับหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยนะครับสักพักเอาไปจับก็ไม่ยอมปล่อยเลยนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการทางกายเกิดขึ้นนะครับเด็กเวลาเริ่มแบบอยากได้ของเล่นแล้วไม่ได้ก็จะเริ่มปากเบะใช่ไหมครับน้ำตาจะเริ่มไหลแล้วก็ปากก็จะเริ่มแหกฉีกออกไป นะครับจะเริ่มแผ่เสียงร้องดังๆนะครับและมือไม้ก็จะมีพลังดิ้นนะครับดิ้นต้องการอยากจะได้ของเล่นนะครับสักพักหนึ่งขณะที่ออกแรงเยอะเด็กก็จะเริ่มมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นคือเท้าจะเริ่มอ่อนแรง นะครับขาจะเริ่มอ่อนแรงแล้วก็เริ่มสุดตัวแล้วก็ลงไปนอนกับพื้นหลังจากนั้นขาแข็งก็จะกลับมีกำลังใหม่อีกทีนึง เขาก็จะดิ้นชักดิ้นชักงอยอยู่ตรงพื้นของเขานะครับแล้วก็อยากที่จะได้ของเล่นเขาไม่เข้าใจทำไมพ่อแม่ไม่ให้เขานะครับทำไมพ่อแม่เคยให้เขาอันนู้นอันนี้ได้ทำไมอันนี้ให้เขาไม่ได้นะผมก็พยายามสอนพยายามพูดคุยกับลูกจนในที่สุดทำให้ลูกเข้าใจและรู้ว่าเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่ได้นะแล้วเขาก็เข้าใจขอบคุณพระเจ้าในครั้งนั้นนะเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ปากเบะน้ำตาเล็ดนะฮะแล้วก็เดินเอาของเล่นไปวางที่เชลฟ์ของเล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บอกลูกผมก็บอกลูกบอกว่าเดินหันกลับมาอย่าหันกลับไปมองอีก อย่าหันกลับไปมองอีกเราต้องเด็ดขาดลูกนะแล้วก็ผมก็พาลูกเดินออกมาผมดีใจมากในครั้งนั้นเพราะว่าที่ผมไม่เห็นด้วยกับลูกและไม่ให้ของเล่นลูกเพราะว่ามันมีสิ่งนึงที่เรากำลังสร้างเขาที่เป็นของขวัญที่สำคัญกว่าคือความยับยั้งชั่งใจการควบคุมตัวเองแม้สิ่งที่เขาอยากได้มากๆแต่เขารู้ว่าเขาต้องควบคุมเขาต้องเผชิญกับความผิดหวังแล้วก็เขาก็จะเติบโตขึ้นผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นหลังครั้งหลังๆเราก็จะมีส่วนพิเศษเมื่อเขาอดกลั้นใจได้เราก็จะให้รางวัลเขานะครับของเหล่านี้เราก็ให้รางวัลเขาได้แต่สิ่งที่เราต้องการจากเขาคือการสร้างอะไรบางอย่างขึ้นให้เขาดังนั้นถ้ามีเหตุการณ์บางครั้งพระเจ้าทำให้ท่านผิดหวังพระเจ้าอนุญาตให้เราต้องผิดหวังให้เราต้องเสียใจชักดิ้นชักงอนะให้ตายแล้วก็ยังไม่ได้เพราะพระเจ้ามีเหตุผลอะไรบางอย่างที่อยากจะจัดสรรสิ่งดีให้กับเราคริสเตียนจิมมี่ชัยเนี่ยความกลัวในสถานการณ์ที่ดูเลวร้ายเพราะเรารู้ว่าเราวางใจไม่ใช่แค่ปล่อยวางมันเราปล่อยวางได้เพราะเราวางใจว่ามีผู้หนึ่งที่ควบคุมและดูแลสถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราเอาไว้เอเมนไหมครับในมัทธิวบทที่6ข้อ32ถึง34บอกว่าบรรดาสิ่งที่คนต่างชาติแสวงหาทั้งปวงนี้พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้สิ่งที่คนทั่วไปทั้งหมดต้องการตัวเราต้องการพระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเราต้องการสิ่งนั้นแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ข้อ34เพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วคริสเตียนเรารู้ว่าพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการสิ่งใดเราจะไม่กระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้และเราดำเนินชีวิตกับทุกวันได้อย่างมีสันติสุขในสดุดีบทที่27ข้อ1พระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังงานแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าวันนี้ถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราไม่ต้องกลัวเอเมนไหมครับคริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลที่ทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็ไม่หวาดกลัวไม่ว่าวันนี้พี่น้องจะกลัวอะไรอยู่ก็ตามอนาคตข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นปีหน้าจะเป็นอย่างไรอายุ30กว่าแล้วนะครับผู้นำพระทัยยังไม่มาเลยนะครับสเปคเมื่อก่อนเป็นลิสหางว่าวตอนนี้ขออย่างเดียวคือเป็นเพศตรงข้ามก็พอแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนชีวิตมีความกังวลวางไว้กับพระเจ้าด้วยใจที่พักสงบพระเจ้าล่วงรู้
ว่าใครคือคนที่เหมาะกับท่านหรือชีวิตโสดจะเหมาะกับท่านที่สุดให้เราดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความไว้วางใจเพราะว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่รักเราทรงควบคุมทุกสิ่งอยู่คริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลของการที่จิตใจของเราคลายจากความกังวลเราไม่ต้องแบกภาระที่พระเจ้าแบกให้เราแล้วและสิ่งที่สองนะครับนอกจากเสรีภาพจากความกลัวสิ่งที่สองของคริสต์มาสคือความยินดีในความรอดคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลที่ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีเป็นเทศกาลที่ทำให้เรามีความสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงประสูติทูตสวรรค์บอกกับคนเลี้ยงแกะว่าเรานำข่าวดีอย่ากลัวเลยข่าวดีภาษากรีกใช้คำว่าอิวแองเกลิโซไมนะครับอิวแปลว่าดีอียูอิวแปลว่าดีเป็นข่าวที่ดีเป็นข่าวที่น่าจะชื่นชมนะครับเป็นกู๊ดนิวส์ข่าวที่ดีจริงๆว่าพระเยซูได้มาประสูติเพื่อจะนำการปลดปล่อยให้สู่มนุษย์ทั้งปวงทูตสวรรค์บอกว่าเป็นข่าวดีเพราะมีพระผู้ช่วยให้รอดมาประสูติพระผู้ช่วยให้รอดภาษากรีกใช้คำว่าโซเทอแปลว่าผู้ที่มาปลดปล่อยหมายถึงพระคริสต์พระเยซูคริสต์จริงๆคือชื่อเยซูนะครับแต่คริสต์ตามหลังเป็นเหมือนกับสถานภาพคือผู้ที่มาปลดปล่อยผู้ที่ได้รับการเจิมของพระเจ้าเป็นแกะของพระเจ้าที่จะมาสำเร็จการไถ่บาปที่สมบูรณ์คริสเตียนจึงมีความยินดีเพราะว่าพระเยซูมาเป็นผู้ไถ่การไถ่ของพระเยซูช่วยให้เรารอดจากบาปช่วยให้เรารอดจากความตายฝ่ายวิญญาณและทำให้เราต้องพ้นจากอาทยาและผลของความผิดบาปทั้งปวงที่เราเคยทำมาในชีวิตพี่น้องเคยมีประสบการณ์ที่คนมาทำผิดกับเราใช่ไหมครับแล้วเงื่อนไข3เงื่อนไขที่ความผิดจะถูกลบไปมี3เงื่อนไข1เขากลับใจ2เราให้อภัย3มีการชดใช้ความผิดเช่นทำตู้เย็นเสียก็ซื้อตู้เย็นมาใหม่ซ่อมแซมตู้เย็นเดิมนะครับขโมยของไปก็เอาของมาคืนเขากลับใจเราให้อภัยกระบวนการทางการชำระการให้อภัยบาปก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันบาปที่เราทำกับพระเจ้า3เงื่อนไขแบบเดียวกัน1เรากลับใจ2พระเจ้าให้อภัยและ3คือมีการชดใช้ความผิดซึ่งการชดใช้ความผิดนั้นพระเยซูมาเกิดและสิ้นพระชนม์ที่แมงเขียนตายเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งปวงพระเยซูบอกว่าความตายของพระองค์คือการชดใช้บาปให้กับมนุษย์เพราะพระคัมภีร์บอกว่าโลหิตหมายถึงชีวิตการที่พระเยซูรับผลของบาปแทนมนุษยชาติเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าจึงทำให้การไถ่บาปสมบูรณ์แก่มนุษยชาติทั้งหมดเรานั่งอยู่บนเก้าอี้เรายกเก้าอี้ไม่ขึ้นใช่ไหมครับคนบาปยกบาปให้ตัวเองไม่ได้เรานั่งอยู่ยกคนข้างๆก็ขึ้นไม่ได้คนบาปยกหนี้ให้คนบาปไม่ได้ต้องมีคนเดียวที่ไม่มีบาปเป็นคนที่ยืนขึ้นถึงจะยกคนที่นั่งอยู่ให้ขึ้นได้ต้องมีพระเจ้าเท่านั้นที่จะไถ่บาปให้มนุษย์ทั้งปวงได้กลไกการไถ่บาปของคริสเตียนจึงเกิดขึ้นเมื่อเรากลับใจใหม่พระเจ้าให้อภัยเราและพระเจ้าชำระเราด้วยการวายพระชนที่กางเขนของพระเยซูคริสต์นั่นทำให้เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ทันทีวันนั้นเราได้รับความรอดจากบึงไฟนรกต่อให้ชีวิตของเราจะมีความบกพร่องเราจะมีความไม่สมบูรณ์แบบในโลกแห่งความบาปแต่พระเจ้าทรงรักเราและรับเราด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขบางคนมีความคิดว่าเราทำผิดเยอะพระเจ้าจะรับเราได้เหรอพระเจ้าจะรักเราอีกเหรอเราไม่น่ารักเลยกับความผิดเหล่านั้นแต่ผมอยากบอกท่านว่าความรักพระเจ้าเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขมนุษย์รักเพราะว่าแต่พระเจ้ารักถึงแม้ว่าพระเจ้ารู้ไหมครับก่อนที่พระเจ้าจะเลือกท่านมาให้มารู้จักพระเจ้าพระเจ้ารู้อนาคตพระเจ้ารู้ไหมครับว่าท่านอาจจะทำบาปพระเจ้ารู้ใช่ไหมครับแล้วทำไมพระเจ้ายังเลือกท่านและเรียกท่านในอดีตให้มารู้จักพระเจ้าล่ะครับจึงไม่มีบาปไหนที่เราเคยทำผิดพลาดไปที่บอกว่าพระเจ้ารับเราไม่ได้พระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและสิ่งนี้ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตที่เรารู้ว่าจะมีคนหนึ่งที่ยอมรับเราเสมอให้โอกาสเราเสมอและเราสามารถจะเริ่มต้นใหม่ในการดำเนินชีวิตกับเขาคนนี้ได้ตลอดไปคือพระเจ้าเมื่อเราได้รับความรอดเราจึงมีความชื่นชมยินดีเราจึงไม่ได้มองว่าความยินดีของเราเป็นปัจจัยแฟกเตอร์ขององค์ประกอบภายนอกแต่เพราะเราได้รับการอภัยบาปทำให้เรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราผมพบคริสเตียนท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุประมาณสัก70ปีท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ญาติพี่น้องพยายามจะรักษาดูแลสุดท้ายก็ไม่สามารถชนะโรคมะเร็งได้ท่านก็เจ็บป่วยรอวันเสียชีวิตอยู่ที่บ้านวันหนึ่งนะครับท่านก็บอกกับลูกหลานบอกว่าวันนี้พระเจ้ามาบอกว่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่20กว่าธันวาคมเมื่อ2ปีที่แล้วเขาบอกวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าบอกเขาว่าเขาจะเสียชีวิตในวันนั้นเขาบอกลูกหลานบอกว่าเอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาเตรียมไว้ให้พ่อ
แล้วพอถึงวันที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็เอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาสวมนะครับแล้วก็บอกลูกๆกำชับลูกๆบอกว่าพ่อไปไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเศร้าโศกพ่อกำลังจะผ่านร่างกายนี้ที่เปื่อยเน่าและสุดโทรมได้ไปเจอพระเจ้าพ่ออยากแต่งตัวที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดก่อนที่จะไปเจอพระเจ้าและท่านก็หลับไปแล้วก็จากไปอยู่กับพระเจ้าในวันนั้นเราเห็นความตายที่คนจะตีโพยตีพายสูญเสียหวาดกลัวกลับเป็นวันที่คนที่เชื่อในพระเยซูเตรียมพร้อมชีวิตและตื่นเต้นกับการตื่นขึ้นมาในโลกใหม่ที่จะได้พบกับพระเจ้าจะมีข่าวอะไรล่ะครับที่ทำให้คนยินดีได้แม้กระทั่งวันตายคริสเตียนชื่นชมยินดีได้ในทุกวันแม้ความตายเราก็ชื่นชมยินดีเพราะมีโลกหน้าแต่เราไม่รีบตายเองไหมครับ เราอยู่ด้วยกันอยู่นานๆต่อไปนะครับจะมีข่าวดีไหนที่ทำให้คนชื่นชมยินดีแม้ความตายที่คนเศร้าแต่ก็เสียเรารู้ว่าจะมีการตื่นขึ้นและเป็นขึ้นมาได้พบกับพระเจ้าในวันสุดท้ายแม้วันนี้ท่านอาจจะไม่มีเรื่องให้น่ายินดีมากนักแต่แค่พระเยซูคริสต์ตายไถ่บาปเราสามารถรอดจากนรกบึงไฟเราได้รับมรดกร่วมกันกับพระเยซูคริสต์แค่นี้ก็ทำให้เรายินดีกับชีวิตได้เอเมนไหมครับถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งเป็นเจ้าของธนาคารเอาเช็คเปล่ามาให้ท่านเซ็นแล้วกำกับเรียบร้อยนะครับและขอให้ท่านเองเนี่ยไปใส่ตัวเลขกับจำนวนเงินเองนะครับไม่ระบุไม่มีจำกัดนะครับเป็นเจ้าของธนาคารที่ร่ำรวยมากขณะเราเดินมาเราคงดีใจและตื่นเต้นว่าโอ้โหเราได้เงินแล้วนะครับเรารวยแล้วนะครับลูกชายโทรมาบอกว่าหมาที่บ้านตายไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อให้ฝูงหนึ่งนะครับ นะครับภรรยาโทรมาบอกทีวีที่บ้านเสียโอ้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะซื้อจอทีวีใหญ่กว่านี้ยังไงก็ได้เดินไปจะไขกุญแจรถอ้าวรถหายไม่เป็นไรรถหายเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ได้เดี๋ยวจะซื้อเครื่องบินส่วนตัวเลยนะครับภรรยาโทรมาอีกบอกว่าเจ้าหน้าที่ศาลมายึดบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อหลังใหม่ให้ญาติโทรมาบอกว่าขอตัดญาติขาดมิตรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเงินจะพบญาติใหม่ๆเอง นะครับจะพบญาติพี่น้องคนที่เคยสาบสูญไปเขาจะมาปรากฏตัวบอกเป็นญาติของเราเองความทุกข์สิ่งที่คนทั่วไปมองเป็นความทุกข์รถหายทีวีเสียตัดญาติตกงานปัญหาอะไรต่างๆก็ตามเรารู้ว่าเรามีข่าวดีแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับปัญหาที่เราเจอเลยความรอดเป็นเหมือนกับเช็คใบนั้นเป็นการให้อภัยบาปที่สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปกรอกตัวเลขและมีความจำกัดเป็นการให้อภัยบาปที่สมบูรณ์แบบเป็นการให้หลักประกันว่าอายุในฝ่ายกายภาพจะไม่ทำให้ชีวิตของคุณสิ้นสุดแต่เมื่อคุณตายจากโลกนี้ไปชีวิตคุณจะคงอยู่นิรันดร์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับคนที่คุณรักที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์คุณไม่ต้องหวาดกลัวกับการที่จะสูญเสียคนที่รักจากโลกใบนี้แต่คุณมีความมั่นใจว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันในบนสวรรค์ที่นั่นนิรันดร์นั่นคือความสูงสุดของความรอดมันทำให้เรามีอาการเหมือนกับคนคนนี้ได้คือในบรรดาสิ่งหลายๆที่ประเดประดังเข้ามาในสายโทรศัพท์ของเรารู้ว่ามีข่าวดีมีเช็คใบนั้นที่สมบูรณ์แบบและทำให้เราไม่วิตกกังวลกับมันมากจนเกินไปเป็นข่าวดีที่นำความสุขความชื่นชมยินดีมาให้กับเราในทุกสถานการณ์ของชีวิตเอเมนไหมครับคริสเตียนจะมีความชื่นชมยินดีเรามาโบสถ์ทุกสัปดาห์เรามากระโดดโลดเต้นเรามีความสุขเราเจอคนเรามีรอยยิ้มเราพบปะผู้คนเรามีสันติสุขเพราะเรารู้ว่าวันนี้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงยอมรับแล้วเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงยอมรับเราและพระองค์ทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้จึงเป็นจริงในฮาบากุกบทที่3ข้อ17ถึง18ฮาบากุกบทที่3ข้อ17ถึง18ผมอยากพี่น้องอ่านด้วยกันดีไหมครับ1 2 3แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวัลย์องุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนามิได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปลี่ยนปลีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพของคนสมัยก่อนถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชีวิตของเขาจะขาดแคลนขัดสนยากจนแต่ข้อ18บอกถึงกันนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปลี่ยนปลีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าเขาชื่นชมยินดีไม่ใช่เพราะต้นมะเดื่อแต่ชื่นชมยินดีเพราะความรอดที่เขาได้รับจากพระเยซูคริสต์บนโลกนี้ท่านอาจประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถอะพระเยซูทรงชนะโลกนี้แล้วพี่น้องหลายท่านนี่เก่งคณิตศาสตร์60ปีในโลกหารด้วยอินฟินิตี้นิรันดรค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
บางคนเริ่มงงแล้วนะครับ นะครับอินฟินิตี้เนี่ยเราทิ้งมันไปนานมันคือศูนย์ใช่ไหมครับแม้60ปีมีค่าในสายตาเราที่เรามองไปวันเวลาแต่ละวันแต่ละวันแต่ถ้ามันเทียบกับนิรันดรมันมีค่าน้อยมากๆจนค่าเรียกว่าแทบที่จะใกล้ศูนย์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับท่านความจริงหนึ่งก็คือจะไม่มีความทุกข์ไหนที่อยู่กับท่านตลอดไปแม้มันอยู่นานแต่มันก็จะมีวันสิ้นสุดเพราะพระเยซูจะทรงชดเชยสิ่งเหล่านั้นได้ความรอดจึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีจากชีวิตของเราความรอดทำให้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครแย่งชิงไปจากเราได้เรามีความสุขและความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับบอกคนข้างสิครับยินดีหรือเปล่า นะครับขอให้เรามีความสุขและความชื่นชมยินดีกับทุกวันเอเมนไหมครับนะเรามีสันติสุขนะครับเราเจอปัญหาเราก็รู้ว่าเราจะผ่านมันไปได้พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งเอาบอกกับตัวเองสิครับว่าฉันรอดแล้ว บอกคนข้างสิครับคุณรอดแล้ว เอเมนนะครับนะเรามีความสุขเรามีความชื่นชมยินดีเพราะเราได้รับความรอดจากองค์พระเยซูคริสต์มีพี่น้องคริสเตียนท่านหนึ่งพูดให้ผมฟังน่าสนใจมากเลยนะครับเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่ศีลธรรมที่คนสอนคือทำดีแล้วคุณจะได้ดีแต่สิ่งที่เขาพบเมื่อได้รู้จักพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มันไม่ใช่แค่ทำดีแล้วได้ดีแต่เราได้ดีเราจึงทำดีน่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนเพียงแต่มองว่าหลักเกณฑ์ก็คือทำดีให้ได้ดีเราก็จะเป็นคริสเตียนที่อยู่บนศีลธรรมอยู่ไปความพยายามแบบมนุษย์ความประพฤติแบบมนุษย์และโดยลำพังเท่านั้นแม้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่มนุษย์บางครั้งก็ไม่ได้ทำสิ่งดีแต่แง่มุมที่เขาสะท้อนให้ผมเห็นในข่าวประเสริฐคือเราได้ดีเราจึงทำดีด้วยนะเราได้ดีเราจึงทำดีและเมื่อเราทำดีมันก็เลยส่งผลดีมันก็เป็นวัฏจักรที่กินหางไปเรื่อยๆในทางที่ดีขึ้นเราได้ดีเราจึงทำดีก็คือเราถูกอภัยบาปเราจึงอยากที่จะให้อภัยคนอื่นที่เคยทำผิดกับเราเราได้ดีคือพระเจ้าดูแลชีวิตเราเราจึงรู้ว่าสิ่งที่เรามีความรู้สึกของผู้ได้รับมันเป็นยังไงและเราก็อยากที่จะให้คนอื่นได้มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนที่เราเคยได้รับแล้วเมื่อเราได้ดีเราจึงทำดีมันก็ส่งผลดีกลับเข้ามาสู่ชีวิตของเรามันจึงความเป็นคริสเตียนจึงไม่ใช่แค่ทำดีได้ดีแต่มันเกิดจากการที่เราได้ดีเราจึงทำดีและความดีที่เราทำก็ส่งผลเป็นสิ่งดีๆที่ดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตของเราเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆเราจะมีความชื่นชมยินดีในความรอดเพราะว่าความรอดคือสถานภาพใหม่ที่บอกว่าบัดนี้เราไม่ใช่ผู้ที่ถูกแช่งสาปอีกแล้วเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงยกโทษแล้วเรามีชีวิตที่นิรันดรเรามั่นใจได้วันที่เราเสียชีวิตไปเราแต่งตัวดีที่สุดได้เพราะเรารู้ว่าเราจะตื่นขึ้นมาพบพระเจ้าบนเมืองฟ้าสวรรค์เรามีสันติสุขเอเมนไหมครับคำว่าอิงเอลอิวแองเกลอนนะครับที่แปลว่าประกาศเนี่ยนะครับเป็นภาษาเดิมเนี่ยเขาใช้เหมือนเป็นคำศัพท์ที่เอามาจากเวลาเขาประกาศว่าซีซ่าใหม่ประสูติซีซ่าใหม่ขึ้นของราชนะครับเมื่อมีซีซ่าใหม่ขึ้นของราชเขาจะส่งนักวิ่งนะครับวิ่งไปตามเมืองต่างๆแล้วก็บอกว่าซีซ่าใหม่ครองราชแล้วแล้วก็วิ่งไปเมืองต่อไปประกาศอีกซีซ่าใหม่ครองราชแล้วเขาวิ่งไปทุกเมืองทั่วอาณาจักรของโรมันเพื่อจะประกาศเขาเรียกอิงแองกิลอนนะครับคือการออกไปเพื่อจะประกาศข่าวดีมันมีอาการของความตื่นเต้นการวิ่งไปเป่าประกาศต่อคนที่ยังไม่รู้ข่าวเหล่านี้ในนั้นเมื่อเราได้รับความยินดีในความรอดผมอยากให้เราเป็นเหมือนนักวิ่งประกาศข่าวคนนี้รีบไปตามเมืองต่างๆแล้วบอกว่าบัดนี้มีพระเยซูคริสต์เป็นราชาแห่งจิตวิญญาณทรงประสูติแล้วและเราทั้งหลายสามารถรับการไถ่โทษบาปด้วยองค์พระเยซูคริสต์สัปดาห์หน้าให้เราเป็นนักวิ่งประกาศข่าวประเสริฐนี้ด้วยกันดีไหมครับทำให้โรงห้องอาหารอย่าเรียกว่าโรงอาหารนะครับขอไปนะครับห้องอาหารที่เราจะจัดงานคริสต์มาสในสัปดาห์หน้าเต็มไปด้วยผู้คนญาติมิตรของเราได้รู้จักพระเยซูคริสต์และก็จะได้ชื่นชมยินดีด้วยกันเอเมนนะครับสิ่งที่3สุดท้ายคือสันติสุขที่เป็นนิรันดร์สันติสุขที่เป็นนิรันดร์ไม่เพียงแต่การเป็นคริสเตียนเราจะรับเสรีภาพจากความกลัวไม่เพียงแต่คริสต์มาสแรกจะทำให้เรามีความยินดีเพราะเรารอดแล้วแต่คริสต์มาสแรกยังทำสิ่งที่3ให้กับเราคือสันติสุขที่เป็นนิรันดร์ในข้อ13ถึง14ทูตสวรรค์ปรากฏก็พูดบอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบรรดาโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์ทรงโปรดปรานนั้นพระคัมภีร์บอกว่าทูตสวรรค์พูดกับคนเลี้ยงแกะว่าจงมีสันติสุขผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานจงมีสันติสุขคำว่าสันติสุขภาษาเดิมใช้คำว่าไอเรเน่ไอเรเน่ไปตั้งชื่อร้านอาหารตั้งชื่อลูกได้นะครับไอเรเน่เนี่ยแปลว่าสันติสุข
ความหมายหมายถึงการปราศจากการต่อสู้ปราศจากการต่อสู้บ้านไหนมีสันติสุขคือบ้านนั้นปราศจากการต่อสู้พี่น้องไม่ทะเลาะกันนี่มีสันติสุขประเทศไหนมีสันติสุขประเทศนั้นไม่ต่อสู้กันไม่มีความแตกแยกกันทั้งภายในแล้วก็กับประเทศรอบข้างเพื่อนบ้านสันติสุขในความหมายจริงไม่มีการเป็นศัตรูไม่มีการต่อสู้เมื่อพระเยซูมาประสูติในคริสต์มาสแรกเมื่อนั้นมนุษย์กับพระเจ้ากลับคืนดีเป็นพวกเดียวกันโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายจึงกลับคืนดีกับพระเจ้าและนั่นแหละเป็นความหมายของสันติสุขมีการทำวิจัยบอกว่า 4,000 ปีของมนุษยชาติ 4,000 ปีนะครับมีแค่268ปีเท่านั้นในโลกที่ไม่มีสงครามที่เหลืออีก 3,700 กว่าปีของ 4,000 ปีมีสงครามทุกปีในโลกของเรา3ทศวรรษล่าสุด3ศตวรรษล่าสุดนะครับ300ปีล่าสุดนี้มีสงครามเกิดขึ้นเกือบ300ครั้งในยุโรป300ปีนะครับมีแทบทุกปีตลอดเวลาแม้มีองค์กรเพื่อสันติภาพผู้คนมุ่งหาสันติภาพแต่สันติภาพไม่เกิดขึ้นด้วยตัวของมนุษย์ลำพังแต่โดยการมาประสูติของพระเยซูคริสต์การคืนดีกับพระเจ้าเกิดขึ้นและเมื่อการคืนดีกับพระเจ้าเกิดขึ้นคริสเตียนก็คืนดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันเป็นสันติสุขที่เราได้รับความอิ่มเอิบใจผมเคยตอนผมอยู่นักสมัยเป็นนักศึกษาผมไปคริสเตียนก็ได้เล่าเรื่องราวพระเจ้าให้กับรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยฟังรุ่นน้องคนหนึ่งก็เล่าบอกว่าเมื่อก่อนนะเขาอยากมีความสุขเขาอยากมีสันติสุขเขาคิดว่าความสนุกสนานคือสันติสุขเขาก็พยายามแสวงหาความสุขนานวันไหนเขาเครียดมากๆเขาเศร้ามากๆปวดหูมากเขาเดินเข้าโรงหนังเลยแล้วก็ดูจบเรื่องนึงปุ๊บเดินเข้าอีกโรงนึงจบเรื่องที่2ปุ๊บเดินเข้าอีกโรงนึงดูเรื่องที่3ไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงค่ำเลยดูทั้งวันเลยดูเรื่องนี้ออกโรงนั้นออกโรงนี้ต่อโรงนู้นต่อโรงนี้แต่กลับมาเขารู้สึกมันว่างเปล่าเขาทำอะไรที่เขาอยากจะได้เขาอยากทำตามใจเขาอยากปล่อยตามเนื้อหนังเขาแต่เขารู้สึกว่างเปล่าเขาหนีปัญหาแต่ในใจเขากลับไม่มีความสุขจนกระทั่งที่เขาได้มารู้จักพระเยซูคริสต์เขาถึงเข้าใจว่าความสุขมันไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพหรือจิตใจแต่มันเป็นเรื่องระดับจิตวิญญาณเคยไหมครับอยากไปเที่ยวปีใหม่ไปเที่ยวเสร็จกลับมาตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นต้องไปทำงานเหนื่อยจริงๆยิ่งไปเที่ยวยิ่งเหนื่อยนะครับอยากจะนอนอยู่บ้านสมัยเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอยากปิดเทอมอยากนอนเยอะๆนอนเยอะๆนอนแล้วเป็นไงครับตื่นมาเหนื่อยนอนจนเหนื่อยนะครับอยากไปกินเยอะกินจนเหนื่อยเลยบางทีนะครับมันไม่หมดสักทีนะครับพอแล้วมันก็ต้องถึงจุดหนึ่งที่มันทำอะไรมากมันก็มีความเหน็ดเหนื่อยการพักสงบจริงๆที่สุดของชีวิตก็คือการได้พักจิตใจร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณแม้เราพักร่างกายแต่เราไม่พักจิตวิญญาณมันก็ไม่ทำให้เรามีสันติสุขที่แท้จริงพระเยซูจึงพูดในยอห์น 14:27 บอกว่าสันติสุขของเราที่ให้กับท่านเราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยเป็นสันติสุขที่ไม่มีใครแย่งชิงไปจากเราและเรามีความเชื่อชมเป็นดี3สิ่งนี้คือหัวใจของคริสต์มาสที่ทูตสวรรค์พูดในพระคัมภีร์ตอนนี้1คือเสรีภาพจากความกลัวพี่น้องที่รักท่านไม่ต้องวิตกกังวลอีกท่านฝากวางภาระไว้กับพระเจ้าไม่ใช่แค่ปล่อยวางมันแต่เราวางใจเราจึงปล่อยวางมันได้พอรู้พระเจ้าทรงควบคุมดูแลเนาะวันข้างหน้าอนาคตทุกอย่างมันไม่เป็นตามแผนแต่ถ้ามันไม่เป็นตามแผนก็แสดงว่ามันเป็นบางอย่างที่มันจะต้องชิปไปสู่แผนที่ดีกว่าไม่ต้องวิตกกังวลกับมันท่านเดินต่อไปข้างหน้าเพียงแต่สัตย์ซื่อก้าวต่อก้าวที่เรารู้ข้างหน้าและทำให้ดีที่สุดพระเจ้ามีแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพถ้ามันเป็นความทุกข์ก็อยู่ชั่วขณะหนึ่งความอ้อยอิงอาจอยู่สักช่วงค่ำคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานของพระเจ้าจะมาในเวลาเช้าพระคัมภีร์บอกเอาไว้แบบนี้ครับสำหรับคนที่วิตกกังวลกับชีวิตกับคนที่ไว้วางใจพระเจ้าทั้งสองคนต้องหายใจทั้งสองคนต้องสูดอากาศหายใจเหมือนกันแต่การหายใจแต่ละครั้งของคนวิตกกังวลเต็มไปด้วยความหนักหน่วงขณะที่การหายใจของคนที่ไว้วางใจเต็มไปด้วยความผ่อนคลายไม่ว่าท่านจะกังวลหรือไม่กังวลท่านก็ต้องเจอมันอยู่ดีแต่เราเจอมันด้วยความไว้วางใจเพราะพระเจ้าของเราควบคุมดูแลอยู่ขอให้เราเป็นคริสเตียนที่มีใบหน้าที่อ่อนเยาว์เสมอเอเมนไหมครับลอยตีนกาไม่ถามหาเราเอเมนนะครับลอยตีนกาหาเราไม่เจอมีความสุขเสมอมีความเชื่อเชื่อมินดีกับชีวิตมีเสียงหัวเราะเสมอเอเมนไหมครับอาสูดลมหายใจลึกๆหน่อยสิครับมีความสุขไหมครับนะเวลาหายใจลึกๆมันผ่อนคลายมีความสุขขอให้ทุกลมหายใจของท่านผ่อนคลายแบบนี้อะไรควบคุมไม่ได้ก็ฝากกับพระเจ้า
พระเจ้ารักเราพระเจ้ารักทุกคนที่อยู่รอบตัวเราพระเจ้าจะดูแลอย่าไปกลัวมันเลยครับปัญหามาพระเจ้ารู้ว่าเราผ่านได้พระคัมภีร์บอกว่าไม่มีการทดลองใดๆเกินกว่ากำลังที่เราจะเผชิญได้ถ้ามันมีการทดลองหรือมีปัญหาเราก็จะจัดการมันได้เราจะผ่านมันไปได้มันเป็นความเสรีภาพจากความกลัวที่เราได้รับในเทศกาลคริสต์มาสมันเป็นความยินดีที่เรารอดแล้วมันเป็นสันติสุขที่ไม่มีใครอาจแย่งชิงไปจากเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันสิครับขอให้3สิ่งนี้เข้ามาสู่ในหัวใจของเราให้เรามีเสรีภาพจากความกลัวให้เรามีความยินดีในความรอดและให้เรามีสันติสุขที่เป็นนิรันดรอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับผมอยากพี่น้องมือวางบนใจของท่านอธิษฐานประการแรกก่อนครับให้นึกถึงสิ่งที่ท่านหวาดกลัวสิ่งที่ท่านวิตกกังวลจะผ่านได้ไหมจะจัดการมันได้ไหมข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรผมอยากให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยถ้อยคำของเราเองครับบอกกับพระเจ้าถึงสิ่งที่ท่านวิตกกังวลนั้นพระเจ้าจะช่วยท่านได้สันติสุขเสรีภาพจากความกลัวของท่านไม่ใช่แค่ปล่อยวางมันอย่างผู้จำนนแต่เพราะท่านเป็นผู้ที่วางใจให้พระเจ้าทรงนำให้พระเจ้าทรงดูแลเราทำส่วนของเรา 100% และให้พระเจ้าทำส่วนของพระองค์ 100% สิครับอธิษฐานฝากเรื่องที่ท่านอยู่ในจิตใจไว้กับพระเจ้าพระเจ้ารู้พระเจ้ารู้พระเจ้าร่วงรู้ขอให้ทุกลมหายใจของท่านไม่ต้องมีความหนักหน่วงไม่ต้องมีความกังวลแต่ขอให้ทุกลมหายใจของท่านผ่อนคลายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะไม่ถามหาไมเกรนจะไม่ถามหาท่านจะมีรอยยิ้มแทนที่ใบหน้าที่ตึงเครียดทุกวันท่านจะตื่นขึ้นด้วยความสุขเพราะท่านรู้ว่ามีความรักของพระเจ้าที่สดใหม่สำหรับท่านทุกวันแม้ความอ้อยอิงอาจอยู่สักช่วงค่ำคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาในเวลาเช้าพระเจ้าจะทำให้ทุกวันของท่านเต็มไปด้วยสันติสุขและความไว้วางใจฮาเลลูยาเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันสิครับพระพระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ใจเราต้องการเราเชื่อในพระองค์พระองค์บันดาลทุกสิ่งเกินความเข้าใจของเราอีกสักครั้งหนึ่งสิครับเราพึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ใจเราต้องการเราเชื่อในพระสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราเรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะยากเกินกว่าพระองค์จะทำเรานมัสการพระเจ้ายิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์เราพึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ใจเราต้องการ
กสิ่งที่เกินความเข้าใจของเราเรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้กับพระให้เรานมัสการพระเจ้านมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่โอ้เรานมัสการเจ้ายิ่งใหญ่และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์ขณะดนตรีกำลังบรรเลงไปผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อตัวของท่านที่ท่านจะเป็นคนที่มีชัยชนะและเสรีภาพเหนือสิ่งที่ท่านหวาดกลัวเหนือความวิตกกังวลต่างๆอธิษฐานพระเจ้าให้ทุกวันของเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นอธิษฐานให้ทุกวันของชีวิตเราจะไม่แบกความวิตกกังวลเอาไว้เป็นภาระหนักอีกต่อไปวันนี้ขอพระเยซูโปรดประทานสันติสุขของพระเจ้าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าให้กับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายในเรื่องที่เราวิตกกังวลจากนี้ไปเราจะไม่ขอให้มันเป็นภาระของเราอีกต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรขอให้ทุกวันของเราเต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าทรงโปรดให้มีรอยยิ้มประดับอยู่ในหัวใจของเราเสมอเราอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาฮาเลลูยาฮาเลลูยาจะไม่มีภาระไหนที่หนักหน่วงเกินไปให้แอกของพระเจ้านั้นพอเหมาะให้ภาระของพระเจ้านั้นก็เบาและให้จิตวิญญาณของเราถูกยกลอยให้สูงขึ้นให้สูงขึ้นให้มีเสรีภาพให้มีความชื่นชมยินดีจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ลังมาสู่จิตวิญญาณของเราฮาเลลูย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 าขอไว้วางใจฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อเพื่อนข้างๆของเราด้วยกันสิครับอธิษฐานเผื่อถ้าท่านมีความวิตกกังวลในเรื่องใดท่านอยากจะแบ่งปันท่านอยากจะให้เขาอธิษฐานเผื่อถ้าสามารถใช้เวลานี้เป็นเวลาการอธิษฐานเผื่อในภาระต่างๆในจิตใจของเราฝากกับพระเจ้าด้วยความวางใจอธิษฐานฝากไว้กับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจและรู้ว่าพระเจ้าจะควบคุมและดูแลทุกอย่างอยู่ในแผนงานพระเจ้าพระเจ้ารู้อนาคตพระเจ้าทรงมีฤทธิ์พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งและพระเจ้ารักท่านขอให้สันติสุขจากพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในจิตวิญญาณของพี่น้องทุกคนในห้องประชุมนี้เถิดพระบิดาเราอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดให้เสรีภาพอยู่ในผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์ขอให้เสรีภาพอยู่ในจิตวิญญาณของผู้ที่ต้อนรับพระเยซูฮาเลลูยา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 เรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่เรานมัสการ
พระเจ้าด้วยกันสิครับขอให้ท่านมีความเชื่อชมยินดีในความรอดที่ท่านได้รับจากพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าขอให้จิตใจของเรามีความเชื่อชมยินดีเสมอให้มีกำลังเสมอเพราะเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงยอมรับแล้วเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่บาปให้แล้วเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อแม้พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่โปรดทรงรักเราด้วยความรักที่นิรันดรขอให้ความชื่นชมยินดีเป็นกำลังของเราขอให้ความชื่นชมยินดีเป็นเหมือนกับธงที่โบกสะบัดอยู่ในจิตใจของเราพระเจ้าค่ะฮาเลลูยา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 พี่น้องพูดตามผมทีละประโยคนะครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอภัยบาปของเราพระเจ้ายอมรับเราเรารอบแล้วให้เราปรบมือให้กับความเชื่อชมยินดีในความรอดที่เราได้รับจากพระเจ้าครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ